ถ้ามนุษย์มีสติสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราทำความดีสักอย่างก็ไม่ต้องกลัวโชคร้ายมันก็ต้องผ่านไปโชคดีมันก็ต้องผ่านไปไม่มีอะไรจีรังเลยนะครับเพราะเห็นว่าคนกำลังประมาทครับผมคิดว่าเราอาจจะดึงภูมิปัญญาบางอย่างให้คนได้ชวนคิดและทำพร้อมๆกันคือไม่ประมาทตอนปลายปีต่อให้ดาราศาสตร์โหราศาสตร์จะเป็นยังไงคลัสเตอร์ยุโรปจะเป็นยังไงตราบใดที่ประชาชนไม่ประมาทโดยส่วนใหญ่เราจะรอดฤดูหนาวตั้งแต่20พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงมีนาคมเลยนะครับกลางเดือนมีนาคมเป็นช่วงฤดูหนาวตามการแพทย์แผนไทยนะครับตามการแพทย์แผนไทยมองลักษณะของโลกหมุนล้อมรอบดวงอาทิตย์จึงเกิดฤดูกาลนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเราก็จะเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะครับเช่นหลังเหตุการณ์20พฤศจิกายนเราเพิ่งได้ข่าววันรุ่งขึ้นเลย21พฤศจิกายน2564ยุโรประบาดหนักองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจะมีคนเสียชีวิต 500,000 ถึง 700,000 คนวันถัดไปอีกไม่นาน WHO องค์การอนามัยโลกเตือนอีกว่าจะไปถึงเอเชียตะวันเอเชียทั้งหมดด้วยเอเชียแปซิฟิกร่วมกับยุโรปด้วยเหมือนกับหยุดไม่อยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดโอไมครอนเราได้ข่าวแล้วนะครับพอถึงเวลาหลังวันที่4ธันวาคมดาวอังคารย้ายไปอยู่ที่ราศีพิจิกก็เล็งกับดาวอังคารเดิมอังคารเดิมเป็นมรณะก็เกิดปรากฏการณ์วันสุดท้ายที่กราฟในประเทศไทยลดต่ำที่สุดแล้วก็ทยอยขึ้นหลังจากนั้นก็ได้ข่าวครั้งแรกว่าเจอโอไมครอนในประเทศไทยดังนั้นจริงๆปกติผมจะไม่ใช้โหราศาสตร์ในการบรรยายทางสาธารณะโดยไม่จำเป็นเพราะว่าผมเห็นว่าถ้ามนุษย์มีสติสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราทำความดีสักอย่างก็ไม่ต้องกลัวโชคร้ายมันก็ต้องผ่านไปโชคดีมันก็ต้องผ่านไปไม่มีอะไรจีรังเลยนะครับแต่เพราะเห็นว่าคนกำลังประมาทครับผมคิดว่าเราอาจจะดึงภูมิปัญญาบางอย่างให้คนได้ชวนคิดและทำพร้อมๆกันคือไม่ประมาทตอนปลายปีนะครับเพราะว่าตราบใดที่เราไม่ประมาทเราจะไม่เป็นอะไรครับต่อให้ดวงดาวจะแย่ขนาดถ้าผมอยู่กับบ้านนะครับไม่ไปเคาท์ดาวน์ผมก็เสี่ยงน้อยลงถ้าผมล้างมือเป็นประจำใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเราก็จะรอดมันไม่มีใครสามารถที่จะไประบาดได้ทั้งที่เราป้องกันดีถึงระบาดได้ก็จำนวนก็จะไม่มากนะครับนี่คือภาพรวมทีนี้คุณฤกษ์ครับผมจะชวนคิด 2-3 เรื่องและชวนท่านผู้ชมคิดข้อแรกก่อนประเทศไทยเนี่ยเวลาเกิดโรคระบาดทั้ง17ครั้งที่ผมพูดถึงทั้ง17ครั้งท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วเพราะว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวเท่าที่มีการรวบรวมเอาดาราศาสตร์มาดูเหตุการณ์การระบาดทั้ง17ครั้งที่ผ่านมานะครับสิ่งที่สอนให้เรารู้ก็คือประเทศไทยถ้าพูดในแง่ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศประเทศไทยอยู่บนบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกหมายถึงช่วงที่ป่องที่สุดในทรงกลมนะป่องที่สุดดังนั้นเวลาใกล้ดวงอาทิตย์ก็จะใกล้เวลาโลกหมุนล้อมรอบดวงอาทิตย์ก็จะใกล้และในฤดูใดก็ตามเราก็จะร้อนกว่าชาวบ้านเขาไม่หนาวเหมือนชาวบ้านเขายิ่งมีวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยอุตสาหกรรมด้วยวิถีชีวิตด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเรายิ่งร้อนกว่าชาวบ้านเขาร้อนยิ่งกว่ายุโรปอีกนะครับคือเดี๋ยวนี้ฤดูหนาวเนี่ยไม่เป็นฤดูหนาวเหมือนกับในอดีตแล้วถ้าใครจำได้เนี่ยสมัยคนผู้สูงวัยอย่างพวกเรานะต้องพูดผู้สูงวัยนะพวกปัจฉิมวัยอย่างผมเนี่ยย้อนกลับไปฤดูหนาวของเราคือใส่เสื้อหนาวจริงๆมันหนาวเย็นหนาวเย็นถ้าใส่ชุดนักเรียนก็จะขาวหนาวถึงขาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมไม่รู้ว่าเราจะเรียกฤดูหนาวได้อีกหรือเปล่าเขาเรียกว่าการแปรผันของสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจากเดิมเราโชคดีอยู่อย่างก็คือว่าถ้าเรามองประวัติศาสตร์ย้อนหลังเนี่ยถ้าฝรั่งมาบันทึกสมัยรัชกาลที่6นะครับเขาก็จะบันทึกเลยว่า
มีโรคปวงโรคไอฮิวาโรคไข้ทรพิษแต่ไม่กล่าวถึงโรคหวัดเลยการจะกล่าวโรคหวัดอีกครั้งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะท่านราชบัณฑิตนะครับท่านเป็นหมอคุณหมอสำราญวังสภาท่านบันทึกแล้วก็ค้นในหอจดหมายเหตุพบว่าเรามีหวัดด้วยแต่การที่ไม่ถูกบันทึกในสายตามุมมองฝรั่งเนี่ยแสดงว่ามันไม่เท่าไหร่คุณฤทธิกรแล้วมันก็จริงครับเพราะว่าเวลาเกิดโรคไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าเมื่อประมาณ103ปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราพบว่าเราระบาดสูงสุด6เดือนทั้งโลกระบาด3ปีและถามว่ามันไม่ระบาดแล้วก็สยามประเทศจะมีการเดินทางจากฝรั่งอยู่มันอาจจะระบาดครับแต่ว่าเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะเมืองไทยเป็นเมืองที่ร้อนถ้าแบ่งลักษณะมนุษย์ที่อยู่ในภูมิภาคนี้ก็คือเผชิญหน้ากับพระอาทิตย์กว่าคนอื่นเขาก็เผชิญหน้าความร้อนปิดตะความร้อนการใช้ชีวิตการทำงานออกกำลังกายมีธาตุไฟมากนี่นะครับมันก็เลยทำให้เรารอดพ้นจากไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดสเปนเมื่อ103ปีที่แล้วได้อย่างน่าทึ่งมากทีนี้การที่เราบอกว่าการที่เรารอดพ้นจากไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าเมื่อ100กว่าปีก่อนเนี่ยครับมันสอนอะไรเรารู้ไหมครับสิ่งที่สอนเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็คือสยามประเทศเนี่ยต้องถือว่ามีความโชคดีครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับมันเกิดปรากฏการณ์สิ่งที่เรียกว่าการบันทึกสิ่งที่เป็นไปในสยามประเทศแล้วก็ค้นพบว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากคนป่วยสั้นแค่36เดือนในไข้หวัดสเปนนะครับทั้งโลกระบาด3ปี1แล้วนะ2จำนวนที่เสียชีวิตอาจจะเยอะนะเพราะว่าการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา17มณฑลเนี่ยเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้นะจริงๆคงตกหล่นเยอะสมัยก่อนทะเบียนราชยังไม่แข็งแรงพอนะครับ17มณฑลป่วย2ล้าน3แสนคน